ชื่อดิวครับหล่อขวัญใจสาวๆในโรงเรียนทุกๆเช้าผมจะขับเวสป้าคู่ใจของผมทักทายน้องๆในโรงเรียนครับน้องบีบแตรใส่พี่ทำไมพี่ขับรถมาดีๆอ่ะน้องบีบทำไมไม่มีอะไรครับพี่ผมกลัวพี่เบียดผมครับผมขอโทษครับพี่ขอโทษครับเออไม่เป็นไรเออคนสมัยนี้พี่ครับพี่โทษนะครับผมว่าพี่อย่าเหมารวมแค่คนสมัยนี้เลยนะครับมันมีมาตั้งแต่ยุคพ่อแม่พี่แล้วคนที่ขับรถไม่มีมารยาทขาดจิตสำนึกอ่ะมันมีมาทุกยุคทุกสมัยแหละครับแล้วยังไงอ่ะคนเรามันก็เป็นแบบนี้กันทั้งนั้นอ่ะพี่สังคมเรามันแย่มามากพอแล้วนะพี่อยากให้มันแย่ไปกว่านี้เหรอพี่ก็เห็นนี่ว่ามันเป็นยังไงมีแต่คนทะเลาะกันอะไรอะไรก็ทะเลาะกันให้มันจบที่รุ่นเราเถอะพี่ขอโทษนะอย่างที่น้องพูดให้มันจบที่รุ่นเราดีกว่าพี่ขอโทษน้องจริงๆนะพี่จะไปได้ยังหนูสายแล้วน้องๆงั้นพี่วานไปส่งน้องสาวพี่หน่อยพี่ขับรถไม่ไหวแล้วได้ครับพี่เดี๋ยวผมไปส่งขับรถดีก็มีขับรถแย่ก็มีมีมานานจนเราเห็นเป็นเรื่องปกติแต่เรามาเปลี่ยนวินัยการขับรถของคนไทยด้วยการมีน้ำใจซึ่งเป็นหนึ่งในมารยาทไทยที่ดีจะทำให้สังคมไทยเป็นสังคมที่น่าอยู่ยิ่งขึ้นไปอีกสัญจรดีวิถีไทย